นับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสตราเด็กสมบูรณ์ btcbangkok.com where the beauty begins น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช่วงย้อนตำนานความอร่อยสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างย้อนตำนานความอร่อยโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างวันนี้นะคะคุณผู้ชมอลิงอยู่ที่เซนหลุยซอย3ค่ะมาตามหาร้านข้าวขาหมูบางรักตรอกไก่ที่เขาย้ายจากที่บางรักนะคะมาที่เซนหลุยซอย3นี่เองค่ะคุณผู้ชมร้านอยู่ทางด้านขวาของอลิงตรงนี้เองนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าตอนนี้คือแดดแรงมากเวลาเราเจอแดดแรงๆอากาศร้อนๆแบบนี้มันนะคะจิบน้ำอยู่เรื่อยๆนะคะในตลอดทั้งวันค่ะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ำไม่ได้เพราะว่าเกิดแบบความร้อนมันเกิดฮีทสโตรกขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นลมเป็นแรงหรือไม่สบายได้นะคะอ่ะพูดพร่ำทำเพลงมาเยอะมากแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปย้อนตำนานความอร่อยที่ร้านข้าวขาหมูบางรักตรอกไก่กันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอลิงก็นั่งอยู่กับเจ้าของตำนานความอร่อยร้านข้าวขาหมูบางรักตรอกไก่ค่ะพี่หนุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมพี่หนุ่มคะคนเยอะมากเลยนะคะช่วงเที่ยงกว่าจะแบบมาได้นั่งคุยกันอย่างนี้พี่หนุ่มอยากให้พี่หนุ่มเล่าให้ฟังหน่อยว่าตัวพี่หนุ่มเองเริ่มก่อนเลยว่ามาขายข้าวขาหมูได้ยังไงอะคะอ๋อก็คือ2คนกับพี่ชายนะฮะมีพี่ชายคนนึงก็คิดค้นสูตรขึ้นมาแล้วข้าวขาหมูของที่ร้านพี่หนุ่มเนี่ยหมูเนี่ยที่ตุ๋นเนี่ยต้องเป็นยังไงคะพี่หมูนี่ต้องหมูเนี่ยจะเป็นหมูของบริษัทที่เราเส้นมาอย่างดีนะคือมีมันน้อยที่สุดแล้วเราก็ไปตุ๋นมาทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยไปตุ๋นอบไว้8ชั่วโมงตุ๋น2อบอีก8ชั่วโมงแล้วถึงจะออกมาเป็นอย่างนี้นะอบอีก8ชั่วโมงถูกต้องมีหมูกรอบด้วยเลยอลิขอชิมก่อนเพราะว่าอร่อยนักอร่อยนะโอเคนะรสชาติแบบกลมกล่อมกำลังดีใช่เค็มนำหวานตามถูกต้องน้ำอ่ะซึมเข้าไปในเนื้อคือแบบเนื้อมันมีรสชาติของมันเลยถูกต้องจะไม่แข็งจะกรอบนอกแต่จะนุ่มอยู่ข้างในอันนี้คือหมูกรอบที่นี่ไม่เหมือนข้าวหมูกรอบที่อื่นใช่ไหมไม่เหมือนที่อื่นครับที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นแล้วไม่มีแต่เหลือเราด้วยอันนี้กระเพาะปลากระเพาะปลาแล้วมีกระเพาะปลาด้วยกระเพาะอันนี้คือเป็นเมนูที่มีทุกวันมาปุ๊บสั่งได้เลยถูกต้องครับแล้วอย่างพี่หนุ่มเนี่ยต้องเป็นแบบเป็นคนยังสับหมูยังอะไรเองทุกวันอยู่ใช่ไหมใช่ไหมคะก็จะเป็นคนสับกับภรรยาสองคนช่วยกันทำสองคนนะคะแล้วอย่างนี้พี่หนุ่มมีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงเหมือนแบบเราขายของทุกวันอ่ะมันเหนื่อยเราทำยังไงแบบเอ้ยมีแรงมาเจอลูกค้าทุกวันนะคะก็ทานอาหารให้ถูกหลักออกกำลังกายตอนเย็นบ้างพักผ่อนให้เพียงพอค่ะมันเป็นแบบว่าหลักสำคัญเลยนะคะดื่มน้ำเยอะค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มมากเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักข้าวขาหมูบางรักตรอกไก่ค่ะครับผมสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง